สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมพร้อมที่จะไปเรียนกับหัวข้อต่อไปของรายการห้องเรียนนักลงทุนกันหรือยังครับซึ่งบทเรียนในปีนี้ของเราคือ EQ 301 Advanced Sector Analysis เจาะลึกหุ้นดีในกลุ่มอุตสาหกรรมในตอนที่แล้วดร.กฤษดาเสกตระกูลรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนและหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สอนการสกรีนแอนด์สแกนหุ้น Best in Sector จากการคัดกรองหุ้นด้วยเครื่องมือทางการเงินอย่างเซ็ตสมาร์ทซึ่งก็ทำให้ได้หุ้นที่เราจะวิเคราะห์และไปคอมพานีวิสิตกันในซีซั่นนี้แล้วนะครับคือบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนและกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์และแน่นอนก่อนที่เราจะได้ไปคอมพานีวิสิตทั้ง2บริษัทนั้นดร.กฤษดาก็จะมาสอนนักเรียนรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้รู้ถึงแนวทางในการวิเคราะห์บริษัทจากการอ่านข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์จากการอ่านแบบ 56-1 เรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนที่2อ่านลายแทงคุมทรัพย์หุ้น Best in Sector Home Pro กันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเศรษฐวุฒิโชติชีวมงคลปัจจุบันอายุ38ปีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวครับก็มีประสบการณ์ในการลงทุนจริงๆจังๆเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 ปีนะครับคิดว่าการลงทุนน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลดความเสี่ยงเพราะว่ามีคนกล่าวไว้ว่าถ้าเราไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคือความเสี่ยงที่สุดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถลดความเสี่ยงได้ถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องและแม่นยำครับชื่อนิติพรนิรัตพงศ์ค่ะอายุ46ปีค่ะธุรกิจส่วนตัวค่ะผลงานก็เป็นที่น่าพอใจในระดับนึงค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ายังทำได้ดีกว่านี้อีกมาได้หลักการลงทุนที่ถูกต้องนะคะจากวิทยากรทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันค่ะชื่อสมวัฒน์วงศ์สวัสดิ์นะฮะชื่อเล่นชื่อวัฒน์ครับตอนนี้เป็นประกอบกิจการธุรกิจสปาอยู่ครับ อยากมีความมั่นใจในการลงทุนนะฮะเพราะว่าเราอยากเรียนแล้วก็เอาความมั่นใจเนี่ยมาใช้ในการลงทุนของเราว่าถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้ไปเราจะถือมันไว้ได้ระยะเวลาขนาดไหนเราจะมั่นใจกับตัวหุ้นที่เราลงไปเนี่ยได้ขนาดไหนถ้าพูดถึงผมอยากจะบอกว่าหุ้นเนี่ยถ้าหุ้นขึ้นเนี่ยรีเฟรชมากฮะวันนั้นเฟรชทั้งวันเดินมาที่ตัวใหญ่เลยแต่ว่าถ้าหุ้นตกเราก็เงียบๆไว้ชื่อนิสารัตน์อันตพรนะคะอายุ42ปีชื่อเล่นชื่อหน่อยอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะถ้าเราลงทุนอย่างถูกต้องเนี่ยมันสามารถมีเงินไว้ในใช้ในยามเกษียณได้ก็คือแก่เนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่ลำบากก็คิดว่าถ้าเราลงทุนแล้วหาข้อมูลมาได้เนี่ยคืออ่านบทวิเคราะห์หรืออะไรที่ทำแบบถูกหลักการนะคะไม่ใช่เล่นอย่างปัจจุบันเนี้ยมันก็น่าจะทำให้เราสบายในตอนแก่ได้เพราะว่าธุรกิจที่มีอยู่เนี่ยมันก็คิดว่าไม่น่าจะเพียงพอเราจะต้องหาอะไรที่มันเป็นหลักการแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็ซื้อให้ถูกจังหวะด้วยถึงจะเป็นหุ้นดีก็ตามนะคะก็คิดว่ามาเรียนกับที่เนี่ยน่าจะได้ผลวันนี้เราจะอธิบายเรื่องโฮมโปรให้พวกเราพอคือจริงๆผมก็ถือว่าไม่ได้ว่าเชี่ยวชาญเรื่องโฮมโปรผมแค่มาดำให้เท่านั้นเองแล้วพวกเราก็อ่านมาเดี๋ยวช่วยแชร์ได้แต่ข้อมูลพวกนี้จะมีประโยชน์เวลาเราไปเจอนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ซึ่งคุ้นเคยกับหุ้นตัวนี้แล้วเราไปเจอผู้บริหารบริษัทไปวิสิตคอมพานีนะครับเราก็จะเห็นแล้วเราจะเข้าใจขึ้นรวมทั้งมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจจะได้เป็นตัวตั้งต้นที่จะถามนะฮะนั้นหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมอ่านทุกครั้งที่อ่าน56-1ในAnnual Reportเนี่ยถ้าเป็นครั้งแรกที่เราอ่านเนี่ยผมไม่รู้พวกเราเหมือนกันไหมเราจะรู้สึกตื่นเต้นว่าที่เราไปเดินเนี่ยนี่มันลักษณะเป็นยังไงถ้าคุณสังเกตเนี่ยผมต้องเราลองดูภาพคุณอาจจะเห็นโฮมโปรในลักษณะที่เป็นร้านเป็นอยู่ในห้างรวมๆอ่ะใช่ไหมเดียวเดียวอ่ะใช่ไหมก็มีนะครับผมว่าเราไปเดินบ้านผมให้ทางบางนาตราเนี่ยก็ไปเดินในเมกะบางนาก็จะมีโฮมโปรอยู่ในนะขณะเดียวกันตรงเลยไปหน่อยเป็นตรงถนนกิ่งแก้วตัดกับบางนาตรากม.12เนี่ยก็จะมีมาร์เก็ตวิลเลจซึ่งข้างในก็มีโฮมโปรอยู่นะมันมีแบบมี business model ของเขามีลักษณะแบบนั้นนะครับเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้หยิบแต่สินค้าอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันวันนี้ใหญ่ๆก็จะ1ก็ต้องทำให้เห็นภาพก่อนอันที่2ก็คือยิบงบการเงินไปดูเพราะว่า
ป้องกันจะเป็นตัวรวมให้เราเรื่องเรียกว่าจำนวนเชิงปริมาณของบริษัทจะได้เป็นฐานตั้งต้นนะครับที่ผมเคยพูดไว้ในซีซั่นก่อนนี้ว่าแบบ56-1หรือ annual report เนี่ยเป็นขุมทรัพย์เลยนะครับมันเป็นวิธีที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องทำเหมือนว่าจริงๆเราอยากเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราไม่ต้องทำธุรกิจเองทุกธุรกิจก็ได้นะฮะเราถ้าเราเข้าใจโฮมโปรซึ่งเขาเรียกว่าถือว่าอยู่ในกลุ่มคอมเมอร์สนะเพราะว่าการค้าขายแบบค้าปลีกเนี่ยสินค้าก็มีหลากหลายสินค้าแบบโฮมโปรที่ทำเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอาคารมันจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเลยที่ผมแนะนำนะครับทุกครั้งที่ผมอยากลงทุนผมไม่รู้จักธุรกิจนี้ผมก็เริ่มอ่านเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ผมเห็นภาพมากขึ้นในแบบภาพที่ผมคิดถึงเนี่ยมันเขาก็จะมีฟอร์แมตนะครับผมอย่างฟอร์แมตทั่วไปอันนี้ก็จะทำคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อข้างในของแต่ละบริษัทก็อาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าหัวข้อใหญ่เนี่ยเขาก็จะอย่างเช่นในสไลด์ที่5เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่ามีเรื่องการประกอบธุรกิจมีเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการแล้วก็มีเรื่องฐานะการเงินและผลการเงินนะครับเวลาเริ่มต้นเนี่ยไล่อ่านไปเลยนะครับอย่างเนี้ยเขามีอยู่200ประมาณ200กว่าหน้าลงเอกสารเนี่ยผมส่วนใหญ่นะผมจะตะลึงตึงๆกับภาพแรกภาพแรกจะทำให้เราเข้าใจเห็นภาพธุรกิจวางไม่ได้เลยยิ่งแบบว่าหุ้นตัวนี้คุณกำลังสนใจเป็นพิเศษเนี่ยยิ่งแบบมันอยากดูนะคุณจะนั่งดูอย่างเงี้ยนะครับส่วนตรงกับการดูแลกิจการก็เป็นเรื่องเขาเราจะดูเรื่องมาตรฐานการดูแลกิจการซึ่งส่วนใหญ่อย่างเงี้ยก็จะทำได้ดีซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อมูลว่าผมอย่างกรณีผมตัวเนี่ยเป็นตัวอย่างเขาเพิ่งได้รางวัลนะครับที่เข้าไปอยู่ในบริษัทนี้ผมเรียก BJS ใครอธิบายให้ฟังนะโอเคภาพที่3ก็จะเป็นงบการเงินนะครับสำหรับภาพธุรกิจของโฮมโปรเนี่ยพอดีผมไม่เจอตัวงบที่เป็นงบจากออดิเตอร์ผมก็เลยไปใช้จากแอนโรบิคอนนะครับเป็นเขาในนี้ที่เขาส่งผมเป็นการเสนอมีงบเหมือนกันแต่ว่าผมอยากในรูปแบบงบกระแสเงินสดอะไรเงี้ยผมก็เลยไปใช้เนี่ยซึ่งก็นักลงทุนก็หาได้ฟรีเนี่ยโอเคมาต่อคราวนี้เราเริ่มดูเนื้อหานะครับผมเนี่ยมีหน้าที่เหมือนอาจารย์เนี่ยแค่ว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์เป็นพวกชอบสรุปนะแต่จริงๆคุณก็สรุปได้นะคุณว่าคุณทำเยอะๆคุณก็เป็นเซียนเป็นอาจารย์ได้เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเวลาผมบอกว่าข้อมูลเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยผมก็จะตั้งคำถามใหญ่ๆเช่นถ้าผมอยากรู้จักโฮมโปรใช่ไหมหรือจากบริษัทอะไรก็ตามผมบอกว่าอาทิตย์ส่วนที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยผมเอามาจากห้าที่หกคิดหนึ่งเลยนะเขาเขียนการประกอบธุรกิจนะแต่ว่าเราอยากสรุปออกมาสั้นๆนะผมบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าธุรกิจนี้คือธุรกิจอะไรเวลาเราใช้เวลานั่งคิดอ่ะเรารู้แล้วโฮมโปรขายของอะไรที่เกี่ยวกับไปแต่งบ้านซ่อมบ้านอะไรของคุณเมื่อกี้ซื้อท่อซื้ออะไรเงี้ยแต่ถามว่าพอคิดจริงๆให้พูดมาเป็นภาษาที่ว่าเขาทำธุรกิจอะไรคุณรู้อยู่ในกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยอันนี้ดีตรงที่บอกว่าแล้วก็มันตั้งมานานหรือยังซึ่งส่วนใหญ่พอเราก็อยากจะรู้ว่ามีประวัติความเป็นมาเนี่ยโอเคผมไปเก็บเรื่องนี้เลยนะเพราะผมอยากรู้นี่คำว่าธุรกิจอะไรเนี่ยคำจำกัดความก็อาจจะมีหลายอย่างอย่างนึงผมดูจากของเขาเลยนะไม่ใช่ผมคิดเองผมก็ไปดูเนี่ยทุกบริษัททันสมัยแบบนี้มักจะมีเขาเรียกว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วเขาก็จะมีอะไรว่าเขามองภาพไปข้างหน้าว่าเขาอยากเป็นอะไรอย่างคำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยคือภาพที่เขาอยากจะเป็นนะแล้วเขาอยากเป็นอะไรฮะจะทำให้คุณเข้าใจเขาเขียนว่าภาษาอังกฤษเขียนว่าเขาต้องการเป็นผู้นำในธุรกิจแบบเรียกว่า home solution and living experience ถ้าแปลเป็นไทยก็คือ home solution ก็คือว่า solution คือการแก้ปัญหาคือถ้าเกี่ยวกับบ้านเนี่ยถ้าคิดว่ามันมีปัญหาตรงไหนท่อแตกกับเรื่องพังอะไรเงี้ยนะครับอะไรนะไฟเสียอะไรหลอดไฟขาดอะไรเงี้ยโปรดนึกถึงโฮมโปรนะอย่างเงี้ยอันนี้ในมุมของโฮมโปรนะแล้วก็การ living experience ก็แปลว่าเดี๋ยว living คือการอยู่อาศัย experience คือประสบการณ์นะจริงๆก็คือเนี่ยที่คุณแก้ปัญหาเรื่องบ้านเพราะอะไรคุณต้องการอยากอยู่สบายนะอย่างเงี้ยผมต้องการให้ประสบการณ์คนที่แบบว่าอยู่อาศัยในบ้านเราต้องให้บ้านพักเราเหมือนแบบว่าสบายว่าหน่อยอะไรเงี้ยอยู่อาศัยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เขาเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าและบริการของโฮมโปรตอบโจทย์เนี่ยแหละก็จะมีไอ้เขาเนี่ยภาพที่คุณอยากจะเห็นคือเป้าหมายที่คุณอยากจะเป็นเรามีเรื่องอะไรครับถ้าดูเขาต้องการเนี่ยเป็นผู้นำเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นเขามีมุมว่าเขาไปถึงอาเซีย
ซึ่งถามผมว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะว่าอะไร CLMV เนี่ยเป็นตลาดใหญ่แต่ว่าเศรษฐกิจเพิ่งเริ่มถูกไหมเมื่อเจริญก้าวหน้าขึ้นก็อาจจะต้องการความทันสมัยในเรื่องอาคารที่อยู่อาศัยอะไรเหมือนกันขณะที่ข้างล่างที่เป็นฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยก็เป็นตลาดใหญ่ซึ่งจริงๆถ้าถามว่าเราก็มีความชำนาญในการทำเรื่องพวกนี้ตอนนี้โฮมโปรไปที่มาเลเซียแล้วแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่ามันมี 2-3 ขานะครับก็ยังต้องใช้เวลาเพราะว่ามันก็เหมือนว่าเจ้าต่างประเทศเขานะครับโอเคถ้าดูความหมายเพิ่มเติมจากในนี้เราพูดว่าอะไรครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีกคราวนี้มันเป็นรายละเอียดแล้วจากไอ้ Home Solution กับ Living Experience เนี่ยขยายเป็นว่าทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับการก่อสร้างถ้าผมจะซื้อสินค้าบางอย่างที่ต้องเอามาสร้างห้องน้ำอะไรแบบนี้นะผมทำได้ต่อเติมตกแต่งปรับปรุงอาคารบ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรนะฮะพอรายละเอียดแล้วก็คำว่าครบวงจรแปลว่าอะไรมดทั้งบ้านทั้งหลังก็ต้องมีอะไรนะอะไหล่ชิ้นส่วนอะไรผมแบบว่าได้หมดนะโอเคโดยสาขาในรูปแบบโฮมโปรมันชื่อมาจากโฮมโปรเนี่ยสาขาที่ชื่อโฮมโปรจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วมันมีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแบบโฮมโปรอย่างเดียวซึ่งโฮมโปรนี่เน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไปใช่ไหมครับในขณะที่เขาเปิดไปอีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่อ่านเราก็จะอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอ้ออะไรนะเมกะโฮมเนี่ยเป็นอยู่ในเครือของโฮมโปรนะแต่ว่าทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการคุณผู้ชมครับดร.กฤษดาก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าการย่อข้อมูลออกมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทนั้นทุกคนสามารถทำได้ซึ่งอาจารย์ของเราก็ได้ย่อยข้อมูลต่างๆออกมาได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับแต่ยังมีข้อมูลอะไรที่ซ่อนอยู่ที่เราสามารถดึงออกมาวิเคราะห์กันได้ไปติดตามกันต่อเลยครับโอเคคราวนี้ตัวโฮมโปรใหญ่อะที่เป็นบริษัทมหาชนข้างบนเนี่ยนะครับ HMPRO เนี่ยคือตัวชื่อเต็มๆว่าโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยยังมีบริษัทในเครือจะสังเกตว่าคุณเห็นไม่ข้าวโบมไหมเห็นไหมและอีกอันนึงเนี่ย DC Service Center อันนี้เพราะว่าอะไรตอนนี้ไม่ได้ขายแต่ตัวสินค้าถูกไหมบางทีมีบริการที่เราคิดค่าบริการได้นะครับมันเป็นความสะดวกก็ใช้บริษัทนี้มีโฮมโปรมาเลเซียแล้วอีกอันนึงคือ Market Village ดูต่อคราวนี้สิ่งที่ผมตื่นเต้นกับการที่ไปอ่านข้อมูลนะคุณเจอคำนี้ไหมเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามีฮาร์ดไลน์กับซอฟต์ไลน์สินค้าและบริการในโฮมโปรในโฮมโปรที่เป็นสินค้าที่ขายเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นความรู้เรานะแต่ที่เราคิดว่าขายของตกแต่งบ้านซ่อมบ้านคุณฟังแล้วดูไม่ลึกใช่ไหมแต่พอบอกว่าฮาร์ดไลน์ไม่ใช่เพราะเป็นลึกเพราะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ฮาร์ดไลน์เป็นสินค้าอะไรถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างสีอุปกรณ์ปรับปรุงบ้านห้องน้ำสุขภัณฑ์เครื่องครัวอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นพวกฮาร์ดไลน์ฮาร์ดแปลว่ามันแข็งไวใช่ไหมซอฟก็อย่างเช่นเครื่องนอนอย่างเงี้ยเราจับจุดกลุ่มซอฟไลน์นะโครงผ้าม่านโครงไฟอะไรต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นงานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเป็นอันคาบลีกอันนึงที่เช่นงานติดตั้งตรวจเช็คตกแต่งนะฮะโอเคครับอีกอันนึงให้บริการเช่าพื้นที่นะมีการให้บริการนี้เพื่อร้านค้าเช่าในบางสาขาของโฮมโปรมีการพัฒนารูปแบบสาขาที่เรียกว่ามาเก็ตวิลเลจนะในรูปแบบศูนย์การค้าขนาดเล็กไม่ใหญ่มากดีไหมซึ่งกระทำรัดอันนี้เขาก็จะต้นทุนก็เนี่ยพอเราดูแล้วว่าสร้างแบบใหญ่มากอาจจะไม่แล้วสุขภาพแบบใหญ่กว่าจะมีเยอะมากแล้วทุกหัวแหล่งทุกหัวแหล่งหน้าเก้านี่ดีเหมือนกันนะครับหน้าเก้านี่จะเห็นเรื่องอะไรโครงสร้างรายได้ความตื่นเต้นมันจะมาอีกนะตอนเราเห็นยอดขายรวมๆเท่าไหร่นะ50,000 เป็น 60,000 อะไรแบบนี้นะยอดขายที่เราเห็นคราวก่อนนี่นะครับเนี่ยคุณต้องดูไส้ในใช่ไหมอย่างเช่นคุณดูนะ
ปีนึงเขาขายไงพอดูปี59เนี่ยกลุ่มฮาร์ดไลน์ขายได้40,000ล้านบาทขายฮาร์ดไลน์ขายท่อของนี่แต่ไม่ใช่ท่ออย่างเดียวพี่นี่ตรงนี้หลายอย่าง40,000ล้านขายเดินต่อไปใช่โอเคซอฟต์ไลน์ขายได้ 9,300 ล้านก็ดูการเติบโตเนี่ยไม่รู้ผมไม่ได้กดตัวเลขนะปี58เป็นไง 8,500 มาเป็น 9,300โตเท่าไหร่ประมาณเกือบ 1,000 ล้านนะใช่ไหมขณะที่อันข้างบนก็โตเท่าไหร่39,000ล้านเป็น 40,000 ล้านนะใช่ไหมเนี่ยก็เยอะอยู่เห็นแต่ว่าตัวเลขเนี่ยในซอฟต์ไลน์เขาก็โตดีเหมือนกันอันที่สองเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่กลุ่มรายได้จากการขายปลีกเขาเขียนว่ารายได้จากการขายในโครงการโครงการอาจจะบอกว่าเช่นอาจจะมีอันนี้หรือเปล่าที่ว่าเป็นแต่บางอย่างถ้าไปซื้อเมกะโฮมก็ได้แต่อันนี้เขาคงรวมทั้งกลุ่มแล้วหรือเปล่ารวมของโครงการนะหมายแสดงว่ามีคนมาซื้อทีละเยอะๆเหมือนกันเป็นโครงการนะผมก็จับแยกมาแต่โอ้เขาเขียนว่าแยกเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตัวเลขก็300กว่าล้านรายได้จากบริษัทย่อยน่าสนใจมากแล้วคุณดูการโตของสินเขาใช่ไหม 2,600 ล้านปี57ใช่ไหมเป็น 2,000 ไอ้เป็นเท่าไหร่นะ 4,400 กว่าเกือบ 100% แต่ว่าแล้ว4เป็น4เป็น6 3 5เออแล้วอย่างเงี้ยไส้ในคืออะไรรายได้จากบริษัทย่อยนี่เป็นโมเดลที่น่าสนใจเลยแล้วบอกว่าเนี่ยขยายสาขาออกไปเพิ่มเนี่ยในอนาคตเนี่ยแล้วตัวนี้มันจะเป็นเนี่ยมันมีผลเนี่ยต่อการประเมินมูลค่าจริงๆโอเคอันที่น่าสนใจอีกคือข้อ4ใช่ไหมรายได้อื่นเป็นไงครับ 3,200 ล้าน 3,700 ล้านถึง 4,200 ล้าน3ปีนะ57 58 59 4,000 กว่าล้านนั่นรายได้แล้วรายได้อื่นที่เขาเขียนเนี่ยประกอบไปด้วยแหละค่าเช่าพื้นที่ค่าสนับสนุนการขายคือตรงส่วนไหนวะไปตอนคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะไม่รู้แต่ว่าเนี่ยเห็นจากองค์การเห็นจากข้อมูลในห้างหุ้นดูต่อมาครับดูการขยายสาขาจะได้เห็นภาพในอนาคตด้วยเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยเรามีอยู่86ใช่ไหมณสิ้นปี59อันนี้เราได้เห็นภาพออกมาเขายังโตต่อไหมเขาคาดว่าปี63เนี่ยเขาอยากให้ในไทยเนี่ยขยายถึง100อ่ะนะฮะก็แปลว่าก็ยังต้องหาจุดในการขยายเพิ่มต่อใช่ไหมต้องหาที่ดินนะฮะต้องซื้อที่ดินนะฮะจะเช่าที่ดินอะไรก็ต้องดูครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยที่มี2สาขาเขาก็อยากขยายให้เป็น10สาขาในหน้า13อันนี้เราทำความเข้าใจก่อนว่าชื่อย่อคุณรู้จักแล้วนะครับอยู่ในหมวดค้าปลีกนะครับราคาหุ้นอันนี้ณ13กันยายนก่อนเราถ่ายทำเนี่ย11บาทใครอยากกดดูตอนนี้เลยก็เนี่ยก็ดูได้ครับราคาพา1บาทหุ้นดีหุ้นจูงมือ 3,000 ล้านหุ้นนะครับคุณจดทะเบียนก็ชำระเต็มแล้วนะครับมีหุ้นอยู่หุ้น5อันดับแรกสิ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของแลนด์เฮาส์นะครับซึ่งมีทั้งส่วนของในนี้เขาจะบอกห้างดับแรกคุณแค่เอาแลนด์เฮาส์ถือประมาณ 3-4% นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยนะทีนี้อันนี้เป็นงบย่อที่ผมไม่ใช่งบย่อรายการสำคัญย่อที่อยากให้ดูที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์จะสังเกตว่าราคาหุ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเก็บมาวันสิ้นปีของแต่ละปีนะครับทำให้เราเห็นสตอรี่นะหลังจากที่เราโง่เราวันนี้เราไม่ได้ถือโฮมโปรหรือเราอยากเห็นนะฮะข้อมูลย้อนหลังไปปี56เนี่ยราคาล่าสุดเป็นไงฮะ 9.3 8.25 บางคนถือแล้วก็เสียใจเฉียวใช่ไหมหุ้นลงแต่ว่าเดี๋ยวคุณต้องมีสตอรี่ข้างหลังนะ 8.25 เป็น 6.8 นะบางคนโอ้โหจำถ้าถือมา 2-3 ปีนี้ขาดทุนสิครับอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ปรับขึ้นเป็น10บาท20แล้วก็10บาท90 11บาทเลยแถวๆนี้ตอนนี้ที่จริงอ่ะหลักผมไปตามอ่านดูเนี่ยมันจะมีปี57 58เนี่ยเขาจะมีการจ่ายหุ้นปันผลนะครับอันนี้ก็ผลกระทบเวลาทุกครั้งที่จ่ายหุ้นปันผลปุ๊บเนี่ยมันจะต้องคำนวณราคาหุ้นใหม่หมายถึงว่ามันต้องไปทอนลงอ่ะอยู่ดีมีหุ้นมาเพิ่มถูกไหม
ราะฉะนั้นราคามันอยู่ราคาเดิมไม่ได้มันจะต้องถูกถอนแต่พอถอนเสร็จก็จะขึ้นอยู่กับตลาดในซื้อขายแล้วว่าจะให้ราคามันลงต่อหรือไปขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยส่วนหนึ่งของผมเดาว่าส่วนหนึ่งของราคาที่ลดลงในปี57กับ58ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายคูปองนะครับงั้นราคามันไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทโอเคทีนี้ถ้าเกิดคำถามตอบดูต่อมาว่าราคาตลาดมีผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ใช่ไหมเช่นเมื่อกี้คุณจำได้ไหมคุณเกิดที่ประมาณไปนานที่แล้วนี่13,000 13,000 ล้านหุ้นอะไรเนี้ย13,500อะไรเนี้ยแล้วราคาหุ้นทาเนี่ยบาทหนึ่งก็แปลว่ามูลค่าหุ้นตามราคาพาก็ถึง13,000แต่ว่านักลงทุนทำไมไม่ซื้อบาทเนี่ยนักลงทุนยอมจ่ายถึง10บาทใช่ไหมหรือ8บาทหรือ6บาทแล้วแต่ปีเนี่ยนะฮะก็แปลว่านี่คือมูลค่า market cap ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในราคาตลาดของโกลด์มีเรื่อง PE เนี่ยถ้าถามความเห็นก็คือ30เท่าอ่ะก็สูงแต่ว่าอันเนี้ยต้องไปหาข้อมูลเพิ่มทีหลังนะถามนักวิเคราะห์รับทราบจะมาก็คือ PE เฉลี่ยของคอมเมอร์สเท่าไหร่ของคู่แข่งเท่าไหร่ของตลาดเนี่ย10กว่าเท่าเพราะอะไรหุ้นดีใครๆก็รู้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ไม่มีใครรู้ว่าถูกหรือผิดที่อาจารย์พูดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเช่นเราบอกว่าเราเชื่อบนพื้นฐานเพราะเราคิดว่าที่ก็จะไปขยายต่อเนี่ยสาขาเนี่ยแล้วสำเร็จใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่ามัน PE มันจะไม่อยู่อย่างตลอดเวลาเนี่ยมันถึงบอกว่าบางทีดูเนี่ยตอนที่ผมว่ารู้อะไรที่สู้รู้มีเนี่ยคุณต้องกะเวลาบางทีเช่นคุณต้องตัดสินใจตอนนี้บางคนบอกว่าอาจารย์ตอนนี้มันแพงแล้วคุณจะรอให้มันถูกจะทันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คุณไม่ได้มาด้วยยุให้ไปซื้อย้ำอีกทีนึงคือให้เข้าใจว่าเวลาใครซื้อก็ต้องอย่างเดียวแต่ถามผมว่า30กว่าเท่าคุณก็ต้องไปเช็คก่อนว่าแพงไปแล้วอะไรความเห็นเนี่ยความเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นเขาเรียกเติร์ดบูพิงเนี่ยนะเป็นความเห็นอันอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราอะแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยอย่างมูลค่าตามบัญชีเนี่ยมากกว่าราคาพามีเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ย1.35นะตอนเดือน9 1.35 Price to book ก็คือเอาราคาตลาดบ้างหารด้วย book value book value ตอนนี้ก็มูลค่าตามบัญชี1.35ไม่ได้เยอะนะเพราะราคาพาบาทใช่ไหมแต่นักลงทุนให้ถึง10เยนต่อแล้วคุณเองการให้11แล้วคนถึง11บาทก็ไม่ได้กลัวกันใช่ไหมหัวบอกไปดูไม่ใหญ่โอเคปันผลอันนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนคุณแล้วถ้าคุณเข้ามาตอน10บาท11บาทมันก็ผลdividend yield ก็ออกมาเนี่ย 2-3% แต่ถามว่าคุณซื้อมา5บาทคุณซื้อมา10บาทในต้นทุนคนละเรื่องนะถูกไหมครับเนี่ยเราชอบมาเห็นแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ผมบอกว่าหุ้นมันมีตั้งแต่ในซีซั่นไหนที่บอกว่าหุ้นห่านทองคำนะของดีราคาถูกก็มีนะหุ้นผงเกินฟ้านะของดีที่จะแพงต่อไปแพงวันนี้เป็นผงนะนะหวังว่าคุณจะเจอนะไม่ใช่เจอห่านผงปีขาคำนวณมาให้แล้วถูกต้องก็คือว่าอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิเป็นไงฮะ
95% 93% 85% เนี่ยมีกำไรจ่ายปันผลไหมระยะหน้าไหนมีกำไรจ่ายปันผลป่ะมีจ่ายใช่ไหมแล้วจ่ายเยอะไหมเยอะนี่ไงแล้วบางปียังแถมหุ้นให้อีกบริษัทที่บริษัทนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ผมยกจริงว่าไม่ใช่มายกย่อเขาแต่ว่าบริษัทที่มีฝีมือได้รางวัลอย่างเช่นคุณดูนะ CG Score 5 ดาวที่สูงสุดแล้วแล้วบริษัททั้ง600 700บริษัทของตลาดทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีการประเมินใครที่ต่ำกว่า3ดาวเนี่ยเขาไม่บอกว่าเขาก็ไม่ปรับผลก็แล้วแต่ว่าเราไม่พูดให้บอกว่าคนนี้1ดาว2ดาวแต่ว่าเราจะพูดเหมือนโรงแรมพูดแค่3ดาวนะว่าบริษัทไหน3ดาว4ดาว5ดาวบางครั้งถ้าผมแนะนำนักลงทุนผมจะบอกว่าบางทีคุณอยากดูฝีมือเรื่องนี้คุณก็ดูบริษัทที่ได้รางวัลแล้วเวลาคุณอ่านในส่วนที่เป็นการกำกับดูแลกิจการเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาทำนะแล้วไม่ใช่ว่ามาบอกเพื่อจะ PR เนี่ยมันต้องทำจริงๆและเวลาคุณไปเทียบกับบริษัทอื่นๆมันจะได้มีเป็นมาตรฐานนะทางการเงินจะได้ช่วยกันผลักดันให้บริษัทต่างๆบางบริษัทคิดว่าเป็นต้นทุนซึ่งจริงๆแล้วทำระยะยาวเช่นนี้ตอนนี้เราเริ่มรู้จักธุรกิจแล้วเวลาเรามองไปเราก็จะเห็นงบการเงินทีนี้งบการเงินที่ผมหยิบมาจากรายงานประจำปีนะเป็นงบออดิตใช่ไหมที่มีผู้ตรวจสอบแล้วผมก็หยิบจากรายการเขาเรียกว่าให้เห็นภาพรวมเพราะว่างบมันจะมีรายละเอียดเยอะปี58ผมเรียงไปจากซ้ายไปขวานะฮะสินทรัพย์รวมเนี่ย47ใช่ไหม46991เห็นไหมบรรทัดสุดท้ายนะครับตอนปี58มีสินทรัพย์รวมอยู่47,000ล้านประมาณใช่ไหมปี59ก็เกือบ52เห็นอาการอะไรไหมครับเห็นอาการการเติบโตขึ้นไหมประมาณเท่าไหร่ถ้าพูดเร็วๆก็ประมาณเกือบ 5,000 ล้านโตขึ้นมาจากไหนเราจะรู้ด้วยนะไม่ใช่ว่ารู้แค่ตัวเลขใหญ่นะในนี้ถ้าเกิดคุณดูรายการสำคัญมันก็จะมี2ส่วนคือสินทรัพย์หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนลองนึกถึงแบบโฮมโปรนะคงต้องมีขายของมันก็เป็นสินค้าคงเหลือใช่ไหมมันก็มีเงินสดมันก็มีลูกหนี้อาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามีเหมือนกันแต่ว่าลูกส่วนใหญ่คือขายโซดาใช่ไหมบัตรเครดิตอะไรก็ถือว่าแป๊บเดียวก็เก็บเงินได้นะนะฮะอาจจะมีขององค์กรมาซื้อแล้วเป็นเชื่อบ้างแต่ว่ารายการคุณลองดูนะสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเท่าไหร่13เป็น16อ่ะ13367ใช่ไหมเป็น15900เห็นอาการนะเพราะคุณจะรู้หมดเลยว่าการโตเขาโตจากไหนถ้าโตเกือบ 5,000 ล้านมาโตตรงนี้ไปก็เกือบ 2,0005,900 ก็ 16,000 ใช่ไหม 15,900 ก็ 16,300 กว่า 2,000 กว่าในเกือบ 5,000 เนี่ย 2,600 อะไรเงี้ยโตที่สินทรัพย์หมุนเวียนถามว่าประหลาดไหมคือไปประหลาดเลยการโตของสินทรัพย์หมุนเวียนโตที่ไหนลองดูใช่ไหมเงินสดโตถูกไหมมีเงินมีแคชอยู่นะแต่แคชเหลือมาจากไหนเหลือรอใช้ว่าลูกหนี้โตนิดหน่อย1,700เป็น 1,800 นะ 1,895สินค้าคงเหลือ8364เป็น967อยู่ตรงนี้ป่ะใช่ไหม700บวกได้อยู่600 1,000 กว่าล้านมัน 1,000 กว่า 2,000 กว่าล้านคุณเห็นแล้วอยู่ที่เงินสดกับที่สินค้าของแล้วถามว่าประหลาดนะถ้าเป็นผมนะเงินสดเนี่ยมากเกินไปก็มีสภาพคล่องนะแต่ว่าเยอะไปไหมเก็บเตรียมเอาไว้ทำอะไรบ้างแต่ว่าสินค้าไม่ประหลาดเท่าไหร่ถ้าผมขายของดีสาขาผมเพิ่มหรือในสาขาเดิมขายดีผมก็ต้องสต็อกของถัดมาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจากเท่าไหร่ครับ33,000เป็น35,000ก็2,000กว่าล้านก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับดูสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน33623เป็น35846ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอ่านเป็นเนี่ยคุณจะต้องดื่มด่ำกับตัวเลขไปแล้วคุณก็ต้องเห็นภาพไงเช่นเวลาผมพูดว่าโฮมโปรโตขึ้นเกือบ 5,000 ล้านในปี58มา59เนี่ยคุณรู้ด้วยว่าไม่ใช่โตเฉยๆใช่มั้ยโตที่ไหนคุณรู้ด้วยโตทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่ไอ้สินทรัพย์หมุนเวียนโตที่ไหนโตเกือบทุกอันแต่ว่าอันสำคัญคืออะไรที่ดินอาคารอุปกรณ์จากเท่าไหร่27655เป็น29539นี่คือรายการใหญ่ของเขา 2,000 ล้านแปลว่าอะไรสาขาก็ขยายสต็อกของก็เพิ่มโอเคป่ะเนี่ยเวลาอ่านมันต้องแบบว่ามีความหมายอ่ะเหมือนว่าเราเห็นภาพไปด้วยว่าสาขาที่เขาบอกว่าเพิ่มกี่สาขาเนี่ยมันต้องเราสาขาเดิมก็ต้องขายของได้ที่มันสะท้อนไงแต่นี่ยังไม่จบนะแค่แบบเห็นภาพแต่โอเคดูต่อ
มาที่หน้า23คำถามก็คือว่าไหนบอกผมอีกทีนี้ว่าสินทรัพย์รวมมันเท่าไหร่นะเนี่ย51,000-52,000คำถามคือเอาเงินจากไหนงบด้านหนี้สินและคุณน่ะจะเป็นตัวบอกว่าผมเอาเงินถ้าคุณดูจากตัวเลขกับผมนะงบด้านหนี้สินและทุนมันก็มีหนี้สินกับมีทุนใช่ไหมคุณก็ทุนเสียส่วนเนี่ยหนี้สินของรวมมันต้องเงินด้านสินทรัพย์ถูกไหมมาถ้าสุดท้าย47เป็น52,000คำถามคือไอ้ที่โตสินทรัพย์เนี่ยเอาเงินจากอะไรสัดส่วนอะไรเงี้ยนะหนี้สินรวมเป็นไงครับ30,000,000,000เป็น34,255นะดูบรรทัดหนี้สินรวมรวมหนี้สินเห็นไหมครับอ่านนะ30,000เป็น34,000เห็นเร็วๆไหมเมื่อกี้ตัวเลขจำได้ไหมการโตของสินทรัพย์โตทั้งหมดเท่าไหร่นะสินทรัพย์รวม47,000,000,000ถูกไหมนี่ไงอยู่ที่หนี้สินเท่าไหร่โตเท่าไหร่4,700อะโตตรงนี้4,200ถูกไหม30,000เป็น34,255เนี่ยถูกไหมฮะแล้วเราได้ถึงภาพเมื่อกี้ที่อาจารย์โชว์เรื่องอะไรนะเงินปันผลนะเพราะกำไรส่วนใหญ่จ่ายเงินปันผลชอบจังเลยถ้าเราดูถูกไหมมันการขยายนี่ใช้หนี้สินถูกไหมถามว่าผิดอะไรไหมไม่ผิดตราบใดที่เขาเรียกว่าอะไรผมยังขยายยังมีกำไรถูกปะคนที่บางบริษัทขยายโดยใช้เงินจากหนี้ถ้าทำธุรกิจไม่สำเร็จคราวนี้เป็นความเสี่ยงอ่ะจะคืนเงินต้นนะแต่ว่านี่คุณก็ต้องผูกเรื่องไปเรื่อยๆว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องติดตามว่าภาระหนี้สินที่สูงเกินไปบ้างนะแต่เป็นว่าส่วนใหญ่อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนครับหนี้สินหมุนเวียนลองดูดิ19,463เป็น23,000กว่าล้านอยู่ที่นี่ถูกไหมซึ่งหมุนเวียนเพิ่มเนี่ยก็ไม่ได้ผิดเพราะอะไรฝั่งนู้นสินทรัพย์หมุนเวียนก็เพิ่มเหมือนกันก็ต้องใช้ผมจะสต็อกสินค้าผมจะเอาเงินจากไหนผมก็ต้องเอาเงินจากเงินกู้ระยะสั้นหรือเจ้าหนี้การค้าถูกไหมนี่คือการทำงานปกติก็โอเคครับดูมีข้อมูลอะไรอีกนี่ระยะยาวเห็นไหมหมื่นล้านเป็น11,764เห็นไหมฮะพันกว่าล้านอยู่ที่นี่เนี่ยก็ถ้ามันไปมองเร็วๆนะก็ตรงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ะที่ดินอาคารอุปกรณ์นี่ผมว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากนี่นะโอเคเพราะฉะนั้นเราอยากเช็คว่าคุณก่อนหนี้เพิ่มผมยังห่วงคุณไหมบางอันก็สบายมากนะอย่างเรายังสบายมากยังเนี่ยถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราไม่ต้องเขียนเยอะซ้ำใช่ไหมเราอ่านเราเข้าใจในใจเราก็เก็บเอาไว้ถัดไปครับคราวนี้เรามาดูสิ่งเวลาคุณดูงบถัดมาเนี่ยก็เรียกงบกำไรขาดทุนใช่ไหมสิ่งที่เราคาดหวังคืออะไรทำไมผมต้องลงทุนเพิ่มตั้ง4,700 ล้านแล้วไปผมก็ไปเอาจากหนี้มาอะไรเงี้ยผมเอามาทำไมอยู่ดีผมจะไปก่อหนี้มาเนี่ยอยู่ว่างๆไม่มีอะไรเล่นหรอกทำไมจริงๆต้องบอกว่าเพราะผมจะเอาไปทำธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้ามันสำเร็จฝีมือมันต้องอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นนี่แหละคือที่ต้องตั้งตาคอยในงบนี้แต่คุณอ่านงบนี้คุณต้องห้ามลืมอีงบแรกถูกไหมมันถึงจะสนุกในไหนไม่รู้สนุกกับผมป่ะอ้าวถ้าคุณอยู่ดีๆคุณมียอดขายแล้วคุณอ่านคุณเนี่ยเวลาอ่านเอาใหม่นะพอคุณดูปี58คุณก็ต้องจดจำไงว่าตอนอะไรนะตอนสินทรัพย์47,000 ล้านมันต้องมีการเทียบตลอดเวลาเนี่ยมันถึงจะเห็นฝีมือถูกไหมคุณเห็นยอดขายอ่ะ53,000เป็น58,000เนี่ยคุณก็ต้องชอบอยู่แล้วยอดขายเพิ่มถูกไหมเพิ่ม5,000ถูกป่ะอย่างเงี้ยมันถึงจะบอกว่าอ่ะตอน47,000ผมทำยอดขายได้53,000อย่างเงี้ย54,000อย่างเงี้ยใช่ไหมพอยอดสินทรัพย์เป็นเท่าไหร่นะ52,000 ล้านผมขายได้58,000แต่ทีนี้ถามว่าสะใจไหมอาจารย์คุณก็ต้องคราวนี้อาจารย์ไม่ได้กดตัวเลขละคุณต้องดูโกรธละหรือเทรนด์ละว่าอะไรนะสินทรัพย์เนี่ย4,700 ล้านที่โตขึ้นจาก47,000เนี่ยที่เป็น52,000เนี่ยมันโตเร็วกว่าอันนี้หรือเปล่าไอ้ที่โตอะไร5,000นะเนี่ยถ้าคิดเร็วๆในใจหยาบๆนะ4,700 โตจาก47,000อ่ะย่อมเร็วกว่าเพิ่มตั้ง 10% ถูกไหมย่อมเร็วกว่า 5,000 ล้านที่โตจาก 53,989 ล้านถูกป่ะคิดในใจเร็วๆแล้วแปลว่าอะไรยอดขายโตจริงๆโตช้ากว่าสินทรัพย์โอเคคำถามก็คื
อาจารย์ครับมันแย่หรือเปล่าคำถามก็คือว่าผมอาจจะบอกว่าสาขาที่ผมลงใหม่ไปในปีนี้มันเพิ่งเริ่มยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่เต็มสตรีมผมอาจจะเพิ่งเปิดตอนควอเตอร์4ก็ได้อันนี้เป็นรายละเอียดละแต่ถามว่าเอารวมๆคือเขายอดขายเพิ่มไหมสินทรัพย์เพิ่มอย่างเงี้ยอัตราเนี่ย 5,000 ล้านเนี่ยผมก็ว่าโอเคมันถึงมันน้อยกว่าไอ้ 4,700 ล้านที่มันเพิ่มจากฝั่งสินทรัพย์แต่มันไม่ได้ถึงขนาดบริษัทจะล่มสลายเลยมันไม่ใช่เลยถูกไหมเอาเปลี่ยนใหม่ในความรู้สึกอะเวลาคุณอ่านเนี่ยสินทรัพย์ตัว 4,700 ยอดขายตัว 5,000 บนฐานที่ไม่เท่ากันถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าสมมติเปลี่ยนใหม่นี่ไม่อันนี้อ่านไม่จริงโอ้โหจะมาว่าผมสมมติบอกว่าสินทรัพย์ตัว 4,700 ยอดขายตัว 500 อย่างเงี้ยความรู้สึกมันไม่ใช่นะถูกปะความรู้สึกจะเริ่มกุ้มใจแล้วซึ่งบางบริษัทน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะเอางั้นมีความหมายทั้งสิ้นเวลาคุณดูเนี่ยคนที่ตั้งตารอคอยเวลาเขาดูเร็วๆก็จะเริ่มแบบไอ้ฉันเห็นสิ่งนี้ปุ๊บผมก็เริ่มดูยอดขายหรือว่าโตไงนะแล้วก็ดูแนวดิ่งแนวดิ่งปีแต่ละปีเนี่ยปี58ที่ผมจัดงบก็เรียกว่างบแบบหลายครั้งงบนี้เนี่ยนักบัญชีไม่ได้จัดมาแบบนักบัญชีมีเอารายได้รวมกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรียงเรียงมารวมกันเราจะไม่เห็นว่าการถ้าเป็นนักการเงินจะมันต้องแยกแบบหลักครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ยากอะไรผมก็มาจัดรายการวันนี้ผมจัดใหม่ไงเช่นผมอยากรู้ว่ามีกำไรขั้นต้นไหมคุณดูนะต้นทุนขายเนี่ยและบริการเนี่ยคิดเป็นประมาณ 72% เพิ่มนิดๆหน่อยๆแต่ว่าจริงๆก็คือประมาณเนี่ย 72 แปลว่าธุรกิจโฮมโปรเมื่อรวมไอ้ที่ขายสินค้าฮาร์ดไลน์ซอฟต์ไลน์อะไรที่มันอยู่ในตรงเนี้ยมาจิ้นประมาณ 27% หากค่าใช้จ่ายขายบริหารก็ต้องพอสมควรถูกไหมค่าเกี่ยวกับคนจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะฮะค่าที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดอะไรก็อยู่ตรงในเนี้ยนะเอาเป็นว่าแล้วยังมีบวกรายได้อื่นไหมรายได้อื่นเนี่ยที่เมื่อกี้ค่าเช่าพื้นที่ค่าอะไรเยอะนะเนี่ย 2,200 เป็นเท่าไหร่นะ 2,500 ใช่ไหมกำไรเพิ่มกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 10% 9.55 9.18 เลยมีกำไรไหมประมาณนี้หากอะไรอีกค่าใช้จ่ายทางการเงินเนี่ยขนาดว่าหนี้สินเพิ่มใช่ไหมแต่หนี้สินที่เพิ่มส่วนใหญ่เป็นหนี้หมุนเวียนซึ่งมันไม่ต้องคิดดอกเบี้ยอะไรดอกเบี้ยพวกเงินตัวเกินจริงฉะนั้นต้นทุนทางการเงินควบคุมได้นะขณะที่ภาระหนี้เพิ่มนะค่าใช้จ่ายทางการเงิน543ล้านเป็น503ล้านเนี่ยพออ่านไปเนี่ยถามว่ายังคุมอยู่อ่ะยังโอเคอยู่ใช่ไหมหักมาหักภาษีอย่างไรก็มีกำไรกำไรที่คุณเห็นลบ78กับ13238เลยเนี่ยมีวงเล็บกับมีเนี่ยถ้าตรงนี้ใหญ่มากๆคุณค่อยไปถามบางนักลงทุนบางคนน่ะพยายามจะอ่านทุกอันน่ะซึ่งอาจารย์บางทีอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยเมื่อไม่ใช่ว่ามันในนี้นะมันหลายตัวเลขมันไม่ได้เยอะมากผมข้ามไปได้แต่คำถามคือเวลาผมพูดเร็วๆเนี่ยบริษัทนี้มีกำไรขั้นตอนไหมครับมีคือกับตัวเลขสุดท้ายคืออะไรฮะ3,420กับ4,138เม็ดเงินกำไรเพิ่มไหมสะใจไหมเมื่อค่อยๆเนี่ยเพิ่งหน้าที่3เองเนี่ยถามว่าเอาใหม่ก็เรียงเรื่องใหม่บริษัทนี้เติบโตไหมครับคุณดูจากอะไรเติบโตสินทรัพย์โตขึ้นยอดขายโตขึ้นกำไรโตขึ้นบริษัทมีกำไรทุกขั้นตอนไหมถามว่ามีทุกขั้นตอนที่คุณลงมาเนี่ยมันถามว่ามันคุ้มค่าใช้จ่ายพอได้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ก็ยังคุ้มไหมมันไม่ใช่วูบว่าขึ้นลงขึ้นลงนึกออกไหมแต่ว่าเขาบริหารจัดการได้ค่อนข้างดี72ต้นทุน 72% นะคือยังคงนะการที่เราจะตัดสินใจเลือกหุ้น1ตัวจากการอ่านแบบ 56-1 นั้นไม่ยากเกินความตั้งใจของเรานะครับเพราะอาจารย์ก็ได้สอนวิธีการต่างๆและเน้นให้นักเรียนได้อ่านและทำความเข้าใจกันแบบเห็นภาพซึ่งต้องบอกเลยว่าแบบ 56-1 นี้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่เราต้องการลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยล่ะครับตอนนี้ผมก็ทำให้มันครบเครื่องก็คือว่ารายการอย่างเงี้ยอันนี้ก็เมื่อกี้เป็นมิติมองอ่านงบปิดๆกับโครงสร้างแนวดิ่งอะไรมีแนวนอนบ้างนะแต่คราวนี้ผมก็หยิบรายการมาอ่านเพราะอะไรแต่คุณทำแนวนอนทุกรายการถ้าคุณอ่านไม่เป็นคุณก็งงนะอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่า
ในเชิงอันนี้มันปีมันน้อยไปหน่อยนะ2ปีแต่ก็ไม่เป็นไรคุณเทียบได้ให้เห็นโกรธเนี่ยบางอย่างสะท้อนเรื่องประสิทธิภาพคือเวลาผมสอนไอ้ตัวอย่างเช่นโครงสร้างเป็นเปอร์เซ็นต์แนวดิ่งเนี่ยแนวดิ่งเนี่ยบอกถึงโครงสร้างคีย์เวิร์ดคือโครงสร้างโครงสร้างบางอันเนี่ยทำให้รู้เรื่องกำไรอย่างเงี้ยก็มีประโยชน์ใช่ไหมโครงสร้างว่าสินทรัพย์หลักที่ไหนเงินเอามาจากไหนอย่างเงี้ยในด้านที่สินเนี่ยก็ทำให้เราเห็นภาพแต่แนวนอนจะทำให้เราเห็นการเติบโตการเติบโตบางอย่างเนี่ยสะท้อนประสิทธิภาพเช่นผมโตสินทรัพย์มากไปแต่ว่ารายได้ผมโตน้อยอย่างเงี้ยเป็นแง่สะท้อนประสิทธิภาพยังไม่ทันทำเรโชที่เรียกว่า asset turnover หรืออะไรนะขายฐานสินทรัพย์อ่ะยังไม่ทันทำก็เห็นแล้วตั้งนานแล้วว่าคุณเรโชนี้ต้องแยกลงแน่อะไรแบบนี้นะครับโอเคครับสินทรัพย์ที่คุณเห็นเนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยคุณดูสินทรัพย์รวมก็ได้เมื่อกี้ที่ว่า 47,000 โตเป็น 51,000 เป็นหน้าที่3อ่ะในหน้านี้นะครับโตประมาณ 10% ไอ้ตัว 47,000 โตเป็น 51,746 เนี่ยนะครับไส้ในเนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนโตเร็วอ่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะสินทรัพย์หมุนเวียนบรรทัดแรกโต 19% บรรทัดที่2โต 6.61% แต่โดยเฉลี่ยรวมเนี่ยสินทรัพย์รวมโต 10% นะนี่ล่ะก็เมื่อกี้คุณไปเห็นแล้วนี่รวมโต 13.85% ดูบรรทัดดูตัวเลขนะใช่ไหมในนี้นี่สินหมุนเวียนโตเร็วกว่าซึ่งมันก็สอดคล้องนะก็สินทรัพย์หมุนเวียนโตเร็วนี่สินหมุนเวียนก็โตเร็วมันต้องใช้เงินหมุนเวียนมาหมุนกันนะนะฮะเมื่อเสร็จเพื่อธุรกิจใหญ่ขึ้นดูรายได้ดีครับเมื่อกี้ที่เป็นปัญหาของเรา53989โตเป็น58634เห็นไหมครับที่ผมบอกโตประมาณ 5,000 น่ะโตเฉลี่ยไอ้โกรทก็คือ 8.6% เห็นไหมครับสินทรัพย์รวมโต 10% แต่รายได้รวมโต 8 ถามว่าน้อยกว่าไหมน้อยกว่าแต่ถามว่าบริษัทนี้จะแย่ไหมคุณก็ต้องประกอบว่าคุณอย่าดูเป็นจุดๆไม่ได้เพราะถ้าคุณดูเป็นจุดไอ้นี่คุณแย่เอาตกลงทำไงถามว่าแล้วไงอ่ะตกลงโตช้าแต่มันมีปัญหาไหมบริษัทมันจะแย่จากตรงนี้หรือเปล่าอย่างนั้นเอาโอเคดูต่อต้นทุนขายใช่ไหมโต 8.73 ยอดขายโตรายได้โต 8.6 เห็นไหมคุณดูตัวเลขเนี่ยยังปริ่นอยู่นะเหมือนกับว่าจริงๆค่าใช้จ่ายคุณจะโตช้ากว่าแต่ไม่เป็นไรไงตอนนี้ยังวัดอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องดูยาวๆแหละว่าโอเคถ้าผมลงต่อกับโปรเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นคืออะไรเมื่อไหร่ยอดขายจะโตเร็วกว่าสินทรัพย์โตเพราะคุณก็ยังต้องขยายสาขาถูกไหมเนี่ยก็ยังอยากไปเป็นร้อยสาขาถูกไหมเพราะคุณขยายผมก็ยังอยากเห็นยอดขายคุณโตนะพยายามเข้าลูกนะครับผมว่าเราถือหุ้นไปลูกเอ้ยโฮมโปรโตเร็วๆโตเร็วๆเราเอาใจช่วยนั้นก็จะเข้าไปแต่โฮมโปรแล้วถ้าซื้อหุ้นโฮมโปรเราก็พยายามคุณหนุนโฮมโปรโอเคครับกำไรก็แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังดีนะกำไรจากการดำเนินงานกับกำไรต่อปีพอผมเอาตัวเลขมาทำนะยังถือว่าเติบโตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยบางอย่างโตช้าบางอย่างโตเร็วแต่คุณต้องดูภาพรวมผมถามถ้าคุณต้องการคำเดียวคุณว่าเขายังดีอยู่ไหมเรื่องนี้เนี่ยนี่ไงเนี่ยนักลงทุนเนี่ยไม่ควรฟังอาจารย์ผมอาจจะบอกว่าอาจารย์พูดมาเลยเชื่อแต่ไม่ได้เนี่ยกว่าผมจะพูดว่าผมยังคิดว่ามันเป็นปกติดีเนี่ยคือผมต้องการไปเรื่อยๆมันก็จะชัวร์ขึ้นเรื่อยๆนะครับนะคราวนี้จากงบที่มันยาวๆยากๆที่บางทีก็แบ่ง3ส่วนนะถ้าคุณคนที่อ่านไม่เป็นก็จะเหนื่อยกับงบนี้แต่ว่าผมก็จะมีวิธีรัดอย่างเช่นผมเอามาจัดตรงไหนนะครับผมแยกเงินไหลเข้าอยู่ด้านหนึ่งจะคุณเขียนว่าแหล่งที่มาของเงินนะครับในสไลด์ที่29นี่ของปี58นะแล้วก็หน้า30ก็จะเป็นเงินไหลออกเป็นแหล่งใช้ไปแล้วถ้าเราอ่านได้เราจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวก็อ่านตามอ่านกับผมนะโอเคงั้นขอดูหน้า29ก่อนนะครับหน้า29ปีนี้เวลาเราเริ่มต้นว่าเขามีเงินมาจากไหนผมดูแหล่งที่มาของเงินก้อนแรกก็คือกำไรซึ่งกำไรที่ผมปรับแล้วเป็นกำไรที่เป็นเงินสดแล้วบวกค่าเสื่อมราคานะครับออกมาเนี่ยเขาเรียกว่ากำไรทางบัญชีอาจจะ 3-4,000 นะแต่ว่ากำไรที่เป็นเงินสดเนี่ยก็คือ 6,200 ล้านนะแล้วก็รายการปรับปรุงอื่นๆนิดหน่อยนะครับแล้วผมทำเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นไหมครับ
สองข้างเนี่ยต้องเงินไหลกับเงินออกต้องเท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์งั้นถ้าเราอ่านเป็นไม่อ่านเป็นเม็ดเงินนะอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันจะได้ตัวเลขมันสั้นลงนะเช่นผมมีกำไร71%ความใจร้อนเนี่ยถ้าเราบอกว่าอาจารย์ครับกำไรนี่ต้องจ่ายปันผลถูกไหมคุณลองดูเนี่ยถ้าผมเอากำไรนี่ไปจ่ายปันผลนะ71บวกกับไอ้2%ในการปรับปรุงก็ได้หรือว่าไม่รวมก็ได้นะครับผมก็ต้องไปอีกหน้าหนึ่งให้คุณไปที่หน้า30ให้คุณดูเลยตัวเลขจ่ายปันผลนั่นแหละ2,200 ล้านถ้าเป็นเงินนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยหน่วยเท่ากันเนี่ย25%แปลว่าอะไรผมจ่ายปันผลได้ไหมมีกำไร71อ่ะจ่ายปันผล25ได้อยู่แล้วถูกไหมเหลือเงินเท่าไหร่ลบออกไป40-50 ล้าน 50% เนี่ยล้านโอเคไหมครับแต่จริงๆตอนที่คุณเห็นกำไรทางบัญชีแล้วจ่ายปันผลเนี่ยอันนั้นเป็นกำไรทางบัญชีซึ่งน้อยกว่ากำไรเงินสดนะกำไรทางบัญชีไม่จ่ายถึง 85% 90% นะครับจ่ายสูงนะเมื่อเทียบกับกำไรแต่ว่าเมื่อตรงนี้ผมจะถามว่าเงินมันไปไหนนะครับโอเคคราวนี้เวลาคุณดูเนี่ยวิธีดูกระแสเงินสดก็คือว่าถ้าผมเก็บกำไรไปบ้างเมื่อกี้ตกลงกำไรเหลือเท่าไหร่กำไร 71% 70% เอาลบง่ายๆหยาบๆก่อนฮะ70แต่ว่าจ่ายปันผล25ก็ต้องเหลือ45ประมาณเห็นไหมเก็บไปก่อนนะคราวนี้คุณก็ไปดูว่าอะไรกำไรเนี่ยเมื่อจ่ายปันผลไปแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะคุณมีสิทธิ์ใช้สั้นก็ได้ยาวก็ได้เพราะมันเป็นกำไรที่เราทำมาได้เห็นไหมนะเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมก็จะให้คุณบวกตัวเลขนะให้คุณบวกตัวเลขตั้งแต่บรรทัดที่เอาเร็วๆก็คือบรรทัดที่2ลงมาเนี่ยนี่คือแหล่งที่คุณได้เงินยกเว้นอีก 71% นะบวกเร็วๆในใจครับเอา86ลบ71ก็ได้เหลือเท่าไหร่ประมาณ15โอเคไหมคือแหล่งที่มาของเงินทุนจากการดำเนินงานมี86ใช่ไหมครับในหน้านี้แต่ว่าเนื่องจากเราเอากำไรแยกเอาไว้ต่างหาก70แล้วก็ไปลบ25เพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือตรงหน้านี้ก็คือ86ลบ70ไปก็เหลือประมาณ15ใช่ไหมผมได้เงินเพื่อจะใช้หมุนเวียนระยะสั้น15แล้วผมเอาไปใช้หมุนเวียนเท่าไหร่คุณต้องไปดูหน้า30หน้า30เป็นไงครับบล็อกแรกเนี่ยเป็นแหล่งใช้ไปในการดำเนินงานหมุนเวียนนะฮะรวมแล้วก็รวมตัวเลขมาแล้ว 7% เห็นไหมครับ613 ล้าน 7% โอเคเอามาอีกทีนึงผมมีเงินจากฝั่งเมื่อกี้มาเนี่ยแหล่งที่มากี่เปอร์เซ็นต์15ประมาณแล้วผมต้องจ่ายระยะสั้นด้วยกัน7พอไหมพอเหลือด้วยใช่ไหมเหลือด้วยโอเคอันนี้คำถามมาดูต่อมาว่าผมต้องใช้เงินทำอะไรอีกไอ้เมื่อกี้ก็ไม่ได้ถามว่าผิดประเภทไหมผมเอามาผิดไหมเอามาใช้7เนี่ยไม่ผิดนะครับ15มาใช้7เนี่ยไม่ได้ผิดนะถูกไหมเพราะมันเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกระยะสั้นด้วยกันโอเคแต่คำถามคือ15ลบ7แล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยเอาไปใช้อะไรแล้วมันผิดไหมแต่ผิดแล้วอภัยได้ไหมอะไรเงี้ยกังวลไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาคุยต่อคราวนี้มาดูหน้า30เนี่ยนี่เหลืออีกอะไรฮะผมเอาเงินไปใช้ทำอะไรอีกครับอีก 92% ใหญ่ๆคืออะไรที่ดินอาคารหัวกร43แล้วไปบวกข้างบนอีก4อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไปคืนเงินกู้ระยะยาวเงินปันผลจ่ายเราล็อกเอาไว้แล้วถูกไหมครับก็ไม่เอามารวมเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วคือคุณต้องใช้เงินไปในการลงในที่ดินอาคารหัวกรและก็อื่นๆและรวมทั้งชำระหนี้อีก8ใช่ไหมเพราะฉะนั้น92นี่ต้องลบ25ไปก่อนประมาณเท่าไหร่60%กว่าเนี่ยคุณต้องหาเงินมาคุณจะหาจากไหนได้ครับ60%กว่าใช่ไหมคุณก็ต้องไปหาจากกลับไปหน้า29คุณต้องเอามาจากแหล่งอื่นนะเช่นออกหุ้นกู้เพิ่มพวกนี้ได้มาประมาณ 13.84% 14% ใช่ไหมเมื่อกี้ที่นี่บอกว่าอะไรนะเราต้องใช้เงินไปส่วนใหญ่จะใช้ลงในสินทรัพย์ถาวรถูกไหมแล้วก็บวกชำระหนี้นิดหน่อยใหญ่ๆอยู่ที่สินทรัพย์ถาวรรวมกันเมื่อกี้60 กว่าเพราะฉะนั้นต้องได้มาจากนี้13.84ใช่ไหมไม่พอถูกไหมครับก็ต้องไปดึงมาจากไหนที่40 กว่าข้างบนเมื่อกี้71ที่ลบไป25ก็ต้องเอาไปใหญ่ๆคือแบบนั้นแต่แน่นอนมันต้องมี15ลบ7เมื่อกี้ถูกไหมมีระยะสั้นปนมานิดหน่อยแต่ผมคิดว่ายังเป็นส่วนน้อยมันใหญ่ๆคือได้มาจากกำไรถูกไหม
พราะฉะนั้นโดยสรุปบริษัทมีใช้เงินผิดไหมมีอาจจะมีบ้านตรง15-7ในตรงนี้ระยะสั้นแสดงว่าเอาลงมาช่วยข้างล่างแต่ถามว่ามันยังน้อยมากแต่ถามว่าโดยรวมอ่ะบริษัทมีกำไรนะบริษัทจ่ายปันผลไหมบริษัทส่วนใหญ่เอาเงินจากกำไรไปลงทุนระยะยาวเนี่ยผิดหรือไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมมันเพื่อนก็ถามว่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณประกอบแบบว่าหุ้นดีแข็งแรงนิสัยก็ยังดีโอเคไหมนี่คือทำให้เราเนี่ยมั่นใจขึ้นเนี่ยนี่คือการอ่านของกระแสแต่ว่าถามว่านักบัญชีเขาจะสามารถทำอย่างนี้ได้ไหมเราต้องทำเองบางอย่างเพราะว่าอันนั้นเขาทำตามหลักบัญชีแล้วรายการมันเยอะมากต้องปลุกเนี่ยดูไปเรื่อยๆอาจจะพอเห็นหลักในการปลุกนะแล้วคุณก็ไปถามนักวิเคราะห์ว่าเขาแนะนำว่ายังไงแนะนำซื้อแนะนำถือคนถือต่อไปก็ถือไปนั้นก็สรุปก็คือรวมๆนี่โอเคนี้ทิ้งท้ายหน่อยนึงครับก่อนที่คุณจะไปเจอกับนักวิเคราะห์แล้วก็ออกไปเจอผู้บริหารออกไปวิสิตตัวโอโคถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมไปด้วยนะคุณไปใช้อีกเว็บนึงเคยใช้ไหมของเซ็ตเทรดในเซ็ตเทรดเนี่ยมีหุ้นนอกจากจะบอกเรื่องราคาหุ้นอะไรเหมือนในเว็บของเซ็ตเนี่ยมีบทวิเคราะห์นะบางทีดูฟรีนะและบางงานเนี่ยเขาก็เอามาเผยแพร่แล้วก็จะมีการบอกว่าพวกนี้คิดว่าราคาของโฮมโปรเนี่ยหรือหุ้นบางงานที่มีเนี่ยจะไปถึงไหนแล้วเขาก็จะมีหาค่าแม็กค่าบินใช่ไหมค่าเฉลี่ยว่าโบกหลายโบกเนี่ยมองเหมือนกันไหมนี่คือเติร์ดโอปิเนียนให้คุณละไหนจะคุณฟังคุณตัวคุณเองเนี่ยมีเติร์ดแปลว่าที่3ใช่ไหมเนี่ยอย่างอาจารย์เป็น2เลยนะอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอ่านผมบอกคุณว่านี่อ่านแบบนี้คุณก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่แบบอาจารย์ไม่ละเอียดเท่าคุณก็ได้ผมก็กลับไปอ่านแต่คุณก็ใช้พวกนักวิเคราะห์เป็นส่วนเพิ่มดีกว่าเราเข้าใจของเราเองใช่ไหมก็ฟังว่าคนอื่นคิดยังไงคือข้อมูลนี้หรือบอกว่าข้อมูลนี้ฟรีด้วยที่เป็นกลุ่มสับเนี่ยเราขุดเองได้ถูกไหมแล้วเรามีทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งต้องอ่านไหมถ้าเราไม่อ่านเราจะไม่รู้เลยว่าอ้อก็มีซอฟต์ไลน์ก็มีฮาร์ดไลน์ซึ่งทำให้เราเหมือนองค์เทพว่าอ้อเวลาพูดถึงโฮมโปรไม่ได้พูดธรรมดาซื้อท่อซื้อกระเบื้องแถวเล่นเฉยมีฮาร์ดไลน์มีซอฟต์ไลน์มีมาร์เก็ตดิเลชมีอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่านเราและเรายังภาพอันนี้ที่เป็นเชิงคุณภาพเนี่ยพอเราไปมองเชิงปริมาณใช่ไหมไปด้วยกันคือเราดูแต่ตัวเลขเพิ่มแล้วเราก็จะไม่มีฟีลลิ่งเลยถ้าเราไม่รู้ว่าอ้อเขาไปทำเมกะโฮมเขาไปทำอะไรนะมาร์เก็ตวิลเลจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะรู้สึกมีเขาเรียกว่าเวลาเราอ่านเราจะรู้สึกเราสนุกมากขึ้นผมบอกไว้อย่างนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตอนนี้ถือว่าตัวตั้งต้นละที่เราพูดเรื่องเซกเตอร์เราพูดถึงคอมเมอร์สนะครับแล้วก็ลงมาที่ตัวบริษัทเป็นบางบริษัทที่เราสกรีนมาแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนศึกษาต่อนะครับตั้งคิดคำถามอะไรเงี้ยเวลาเราไปดูไปเผาไปเนี่ยทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นเวลาคุณไปฟังบรีฟหรือถามนักวิเคราะห์แล้วก็หวังว่าในชั่วโมงสุดท้ายเรากลับมาเนี่ยผมอยากฟังว่าเราคิดว่ายังไงเราได้รับการพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นดีไหมอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเจอกันถ้าคุณมีเวลาเดี๋ยวผมไปด้วยเดี๋ยวขอพยายามจัดเวลาก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดตอนที่2นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่3หรือตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณนะครับที่ตั้งใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้กับบทเรียนอะไรแทงขุมทรัพย์หุ้น Best In Sector Home Pro ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในส่วนของการประกอบธุรกิจรายละเอียดของหลักทรัพย์และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนรวมถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานซึ่งทั้งหมดนี้ดร.กฤษดาก็ได้บอกเราว่าข้อมูลต่างๆที่อาจารย์สอนเรานั้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถนำมาแตกย่อยได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปฝึกอ่านกันด้วยวิธีการและแนวทางที่อาจารย์สอนกันนะครับส่วนในครั้งหน้าอาจารย์จะมาสอนเราในการอ่านข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทกรุงโรงพยาบาลจุฬารัตน์ซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรอย่าลืมติดตามรายการนะครับแต่สำหรับวันนี้รายการห้องเรียนนักลงทุนซีซั่น5ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ